สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชื้นนั่นน่ะแปลว่าน่าจะมีเชื้อราแอบอยู่ลองหาให้เจออันที่สองใครล่ะที่เสี่ยงก็คืออย่างที่ผมบอกอาชีพนะฮะถ้าคุณทำงานในอาชีพที่มีความเสี่ยงอาชีพพวกนั้นก็เป็นอาชีพเช่นเฟอร์นิเจอร์โรงงานโรงสีนะฮะซ่อมท่อประปาอะไรเงี้ยคุณก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อราเชื้อราจะอยู่ที่ไหนได้บ้างข้างบนผนังนะฮะหน้าต่างรอยต่อใต้แอร์ใช่ไหมฮะที่พื้นใต้พื้นใต้ลามิเนตใต้ไม้ใต้อะไรนะฮะต่อไปถึงไหนฮะเตียงหลายคนชอบมองข้ามคือเตียงที่เก่านะฮะเตียงก็เป็นแหล่งซุกของเชื้อราเลยลองยกเตียงมาดูสิครับนะฮะผ้าปูที่นอนเก่าๆอ่ะต่อไปคือตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะไม้พวกไม้เก่าๆนะฮะไม้ที่เป็นไม้พาร์ติเคิลอย่างเงี้ยที่มีน้ำซึมมีอะไรอย่างเงี้ยเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็จะอมน้ำแล้วก็ทำให้เชื้อราเกิดขึ้นได้ลองดูนะครับต่อไปคือห้องน้ำห้องครัวนะฮะห้องน้ำก็เป็นที่ที่น้ำชอบขังลองดูตามรอยกระเบื้องนะฮะรอยมุมทั้งหลายนะห้องครัวก็จะเป็นพวกขอบตู้เย็นใช่ไหมฮะตุ้งยางของตู้เย็นเห็นไหมฮะเคยสังเกตไหมดูลองสังเกตผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะฮะว่าจะดูยังไงทีนี้เวลามาหาแพทย์สิ่งที่เขาจะช่วยคุณคือซักประวัติตรวจร่างกายไม่ว่าคุณจะมาด้วยเรื่องคัดจมูกจามเรื้อรังไอเรื้อรังอะไรก็ตามนะฮะสิ่งที่แพทย์จะดูก็คือซักประวัติตรวจร่างกายซักว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คุณมีอาการเหล่านั้นนะฮะหนึ่งในนั้นเขาจะไปดูว่ามักจะไอสัมพันธ์กับอากาศไหมกับฤดูไหมนะฮะอย่างเช่นผมมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่บ้านซักไปซักมาก่อนหน้านี้เขาอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยมีอาการไอเรื้อรังเลยไม่เคยมีอาการภูมิแพ้เลยแต่พอย้ายมาอยู่เริ่มสังเกตว่า2ปีเนี่ยไอถี่ขึ้นเรื่อยๆปีแรกจะเป็นเฉพาะฤดูฝนต่อมาเริ่มเป็นตลอดไอเรื้อรังไอคันคอตลอดมีคัดจมูกมีภูมิแพ้ซักไปซักมาให้เขาส่งรูปบ้านมาดูส่งรูปห้องนอนมาดูเราก็เจอละเป็นบ้านที่อับไม่มีอากาศถ่ายเทนะฮะพอให้เขาลื้อเฟอร์นิเจอร์ลื้ออะไรก็จะสังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยมีเชื้อราตามมุมก็จะเป็นแหล่งเชื้อราแอบแฝงเยอะก็แนะนำขั้นตอนไปรักษาควบคู่กันไปสุดท้ายก็ดีก็จบก็ไม่ต้องรักษาเรื้อรังนะ